ครงการทะเลสวยด้วยมือเราเหตุผลมนุษย์เริ่มบุกรุกแหล่งท้องทะเลและไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลไม่ดูแลรักษาความสะอาดทิ้งขยะไม่เป็นที่จนนำมาสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อลดปริมาณขยะในท้องทะเล 2. เพื่อรักษาสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลไม่ให้สูญพันธุ์3. เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางท้องทะเลให้น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 1. นักท่องเที่ยว 2. พ่อค้าแม่ค้า 3. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 4. ชาวประมงสถานที่ดำเนินการทะเลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีช่องทางโซเชียล TikTok YouTubeขั้นตอนการดำเนินการ 1. นัดประชุม 2. นัดหมายสถานที่ 3. เวลาการดำเนินการการเตรียมการ 1. อุปกรณ์ถุงดำถุงมือ 2. การเดินทาง 14.00 น.น.ทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นในการเก็บขยะริมทะเล